ครับผมป้ายทะเบียนหลังอยู่หน้ารถครับหักครับผมมีครับจะดูก็ได้คือเขาทำติดไม่ติดแค่นั้นแหละพี่ผมก็บอกแล้วว่ามันมีอยู่มีแต่ทำไมไม่ติดเลยมันหักป้ายตัวยึดอ่ะขายึดอ่ะมันหักมันหักวันไหนเอ้ยมันเพิ่งจะหักเนี่ยจะดูก็ได้ไม่มันหักวันไหนเอ้ยมันหักตอนไหนที่ป้ายที่ติดอ่ะป้ายที่ติดพี่เห็นใช่ไหมมันจะมีเหล็กบางๆใช่ไหมแล้วมันเพิ่งจะหักมันหักตอนไหนลูกมันเพิ่งจะหักครับผมเพิ่งใช้บอกใช้คำว่าเพิ่งจะหักเนี่ยตอนไปขึ้นเขาสารมาเนี่ยตอนขึ้นของแล้วเหยียบมันหักเฟิร์กลิฟดันเพราะทั้งเฟิร์กลิฟดันทั้งผมถอยหลังไปผมก็แจ้งแล้วถ้าบอกว่าขับมาแล้วเพิ่งขับมันมีใครเชื่อใช่แต่รอยมันมีรอยใหม่ๆมันมีถ้าอย่างนั้นผมก็แจ้งแล้วผมก็แจ้งแล้วไม่ใช่ไม่แจ้งชื่ออะไรนะวีรยุทธ์เหรอเพิ่งหักจริงหรือเปล่าครับผมคุณวีรยุทธ์เรืองเวศพี่จะถ่ายบัตรไอ้ใบที่ผมไปทำไมไปถ่ายไปเพื่อตายเพื่อไม่อันนั้นมันสิทธิ์ของผมนะมันทรัพย์สินส่วนบุคคลนั่นน่ะ384ไม่โอเคคนนึงที่ขึ้นมา1ที่ขึ้นมาพี่ก็มาถ่ายผมจะรู้พี่อยู่แล้วผมถามเนี่ยครับครับอะไรนะก็เขียนมาเลยเขียนมาได้ครับพี่ได้ครับผมถามได้เรียงที่ไหนแล้วต้องบังคับผมจ่ายตอนนี้ด้วยมั้ยไม่ต้องจ่ายครับพี่ไปที่ทางไทยก็ได้นะพี่นะคืออย่างนี้แล้วก็แล้วแต่พี่จะสะดวกครับไอ้ตัวที่ไปติดให้เรียบร้อยนึงเพราะว่ารถของพี่อาจจะหล่นแล้วไปโดนคนอื่นเขาเดือดร้อนนะพี่นะมันอยู่หน้ารถของผมอยู่แล้วมันอยู่ผมเก็บมาแล้วอ๋อเหรอครับผมเก็บมาแล้วมันอยู่หน้ารถผมทางที่ไปติดโดยผู้บังคับหรือว่าคนเป็นไรตามไม่สามารถตามรถพี่ได้เลยนะพี่นะครับผมเรื่องถามขออภัยครับพี่เดินขออภัยได้ไหมนะแต่ผมไม่สบายใจตรงที่ว่าพี่ถ่ายบัตรประชาชนผมเอาหมายเลข13หลักผมไปถ่ายผมก็ถ่ายพวกกันไว้เดี๋ยวพี่จะทำเสียหายผมได้ตังค์ไม่ผมไล่สดเลยเพราะผมยังไม่ได้กล่าวหาอะไรพวกพี่นะไม่เป็นไรผมยังไม่ได้กล่าวหาอะไรพวกพี่นะเพราะผมเคยพูดแล้วที่นี่ว่าถ้าพี่ไม่ยุ่งกับผมผมจะไม่ยุ่งกับพวกพี่แล้วพี่ไล่สดผมนี่ผมอนุญาตพี่อย่างผมพี่ฟ้องผมเลยพรบคอมฟ้องมาคือถ้าถ่ายผมพร้อมอยู่แล้วถ้าถ่ายไว้ผมไม่ว่านะพี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรที่เสียหายออกไปเลยนะไม่เสียหายแต่พี่ขออนุญาตก่อนการจะไปถ่ายทอดสดกันเนี่ยมันไม่เหมือนถ่ายคลิปนะพี่นะถ่ายคลิปเพื่อถ่ายมันเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วผมมีสิทธิ์เหมือนพี่อยากค้นรถเนี่ยผมถามมาตาเข้าสามพี่ก็จะค้นมาตาเข้าสามถูกไหมก็นี่พี่ขึ้นผมก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่นี่ผมต่อแย้งสิทธิ์ของผมก่อนก่อนสิอย่าพูดพี่พูดก็เนี่ยผมถามแม่เลี้ยงว่ามันเป็นยังไงครับแล้วผมก็ตอบแล้วนี่มันพ้นผมแต่ถามเพื่อจะครับผมพี่ไงเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพี่บอกมันหล่นขึ้นหล่นแล้วขับมาหล่นพี่จะเห็นไหมล่ะก็ไม่เห็นก็ผมก็แจ้งแล้วว่าทะเบียนมันอยู่หน้ารถผมจะดูไหมผมก็แจ้งแล้วแค่นั้นแหละที่ผมถามแต่ที่ผมถามย้อนไปที่ไม่สบายใจอยู่ๆเห็นถ่ายใบขี่ผมไปขานหมายเลข13หลักทางไม่ดีผมถามตัวพี่ถูกนั่นเองเนี่ยตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่เลยถูกไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะผมยังไม่ได้พูดอะไรเสียหายเกี่ยวพวกพี่นะแต่ผมบอกแล้วในเมื่อพี่ไม่วุ่นวายกับผมผมก็จะไม่วุ่นวายกับพวกพี่ไม่ว่าพวกพี่จะทำอะไรกันทำตามหน้าที่ครับพี่กล้องนายดูได้เรียกดูได้ใช่คือผมเห็นแล้วทำตามหน้าที่แต่ผมถามกล้องก่อนผมถามข้อหนึ่งเวลาส่องกล้องทำไมไปส่องตอนลงเนินตอบได้ไหมตอบให้ผมได้ไหมไม่มีหรอกพี่ไม่มีหรอกพี่ไปดูกับผมเลยไหมไม่มีหรอกพี่เนี่ยกล้องที่อยู่ที่ศาลาเนี่ยลงไปก็ได้ตามขาขึ้นเนี่ยเนี่ยกล้องขึ้นมาเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงตรงไหนที่อาจเกิดอุบัติเหตุพี่ต้องส่องไว้นะอาจจะเป็นโค้งมีสิ่งหรือว่าไม่โค้งเลยลงเนินมาก่อนจะขึ้นนั้นใหม่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนที่ไปดูกับผมตอนนี้ยังได้เดี๋ยวผมถอดหัวเลยกลับไปดูเลยพี่เร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นต้องมีไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเที่ยวที่แล้วเมื่อวันเสาร์พี่ก็อยู่ข้างล่างนี่วันศุกร์ลงไปอยู่ข้างล่างเลยมันคนละจังหวัดอ่ะผมมาดูพี่ไปแล้วนะคือถ้าพี่ไม่ได้โกหกนะผมไม่ดูเลยเนี่ยเดินไปที่รถผมให้ดูเลยนะครับที่ผมถามพี่เพราะว่าผมอยากรู้ที่มาที่ไปก็เหมือนกับพี่เขาเอาไปคือคุยกันแล้วนะพี่ไม่มีอะไรกับผมผมก็ไม่มีอะไรกับพวกพี่นะไม่ได้มีแล้วผมเพราะที่นี่เคยคุยกับผมไม่รอบนึงแล้วบอกว่าพี่แอ๊กผมไม่ยุ่งกับพี่ก็นะไม่รู้ไม่เห็นถ้ามีหลักฐานก็คือโอเคครับโอเคนะผู้กองผมขอโทษด้วยนะที่ไลฟ์สดครับผมโอเคครับนะครับโอเคถ้าจะไลฟ์สดก็บอกกันบ้างมีอะไรคุยกันก่อนครับผมเพราะผมบอกเลยรถคันนี้เพราะที่นี่เขาเคยแล้วบอกคันนี้อย่าเรียกเพราะผมถ้าผมผิดเขียนใบสั่งมาเลยโอเคร่วมของคนอื่นผมไม่ยุ่งเนี่ยที่มายืนอยู่นี่ผมไม่ยุ่งผมเอาแต่ตัวผมครับผมขอบคุณมากครับผู้กอง